สวัสดีครับนิโคมวันทัวร์นะครับวันนี้พามาลอยกระทงนะครับที่วัดนะครับเป็นบรรยากาศแบบเงียบๆนะครับแล้วก็เรียบง่ายนะครับครับลอยกับกัลยาณมิตรที่วัดนะครับญาติธรรมก็ชมบรรยากาศแบบลอยกระทงปีนี้นะครับบรรยากาศจะเงียบๆนะครับเน้นความสงบนะครับที่นี่ถือว่าชมบรรยากาศลอยกระทงไปด้วยกันนะครับปีที่3นะครับที่ผมมาลอยณสถานที่แห่งนี้นะครับบ่ได้ยินนึกว่าแม่ตกบ่มาไปไปไปอยู่หันกระเป๋าเนี่ยเป็นหยังเอ๊ะเป้าน่าต้องลอยฝั่งทางทิศใต้กระทงนี้น่ากินมากเลยเนี่ยมันซอดไฟสิไหมอย่าแปลกจะรุดยุดไปร้อยทั้งทิศใต้มากไว้เออเอตรงทีนี่เด้อเจ้าป่ามันมาสู้ใหม่วะเอาไปลอยแล้วออกมาเฮ้ยบุบไปเลยโอ้มีปลาด้วยโอ้ยใครไม่ลอยเชิญด้วยครับ
เหลือผมคนเดียวตัวนี้มันจะพาไปลอยทางทิศใต้แล้วอย่างต้องการไปตีนาขาดหนักลอยกระทงปีนี้บางคนก็มาเป็นคู่บางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มากับเด็กนะครับมากับครอบครัวนะครับบางคนก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมวันลอยกระทงวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนแล้วก็ผมก็เอาบุญมาฝากทุกๆคนนะครับสำหรับปีนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ